สามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับโอ้รูปเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับถ้ามองดูดีก็เห็นได้ว่ารูปล่างนะครับก็จะมีพื้นที่มากกว่ารูปบนแน่ๆนะครับก็นะครับก็ในแง่นี้นะครับเท่ากันนะครับรูปล่างนะครับดูครับครับเอาลงไปเทียบนะครับครับรูปบนนะครับเราไปเทียบรูปนะครับนะครับก็โอเคครับก็จะเท่ากันนะครับเราเอาอันล่างนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ใส่ทีนี้ครับว่ารูปเมื่อกี้นะครับใหญ่กว่าแล้วถ้าเรามาเรียงรูใหม่นะครับเรามีเรียงใหม่ดูนะครับรูปเดิมลองสลับนะครับเอาตำแหน่งของรูปใหญ่เมื่อกี้นะครับไปนะครับไว้แทนรูปเล็กแล้วก็เอาตำแหน่งรูปเล็กขึ้นมาแทนนะครับนี่ครับซ้อนทับกันสนิทพอดีงงครับอันนี้ง่ายครับไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ